ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ47นาทีก็อันนี้เราจะไปจากที่สุภาลัยนะคะไปนู่นก็ใช้เวลา47นาทีแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 5:00 นะเราจะไปดูกันว่าไปถึงนู่นจะเป็นยังไงบ้างเราจะไปภูสันรีสอร์ทกันนะคะก็เดี๋ยวดูกันว่าที่นั่นจะสวยขนาดไหนแบบเยี่ยหลินแต่ว่าตอนนี้มันมืดมากทุกคนแล้วคือแบบถนนโล่งมากเพราะว่าเราออกตั้งแต่เช้าเลยเพื่อที่จะไปบินแบบดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็รอไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเราจะไปกินเบรกกันนะคะแล้วก็รอรถออกตอน7โมงนั่งรถกอล์ฟไปคือถ้าที่นี่ใครจะมานอนก็ได้นะมันจะแบบคืนตกคนละ 4,500 แต่เราไม่นอนก็เลยตกคนละ 3,500 เท่านั้นเองสโนว์แมนซานตาคลอสจะพักกินอะไรกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะเรามาพักกินเบรกเขาก็จะมีกาแฟหรือว่าชาให้แล้วก็มีขนมปังแล้วพอ7โมงเราก็จะนั่งรถกอล์ฟไปที่สนามกันค่ะตอนนี้เรามานั่งรถกอล์ฟนะคะเรากำลังจะนั่งไปคืออากาศหนาวมากดูท้องฟ้าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วไปค่ะนี่ครับตอนนี้กำลังใส่หมวกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วทุกคนตื่นเต้นมากนี่นะคะเรากำลังจะขึ้นพารามอเตอร์แล้วตื่นเต้นมากทุกคนเยี่ยหลินก็อยู่ฝั่งนู้นThank you.
นี่คือทางเดินที่เราจะเดินกลับนะคะทุกคนคือเราเดินมาจากฝั่งนี้นู่นแล้วก็จะเดินกลับตรงนี้คือแบบรองเท้าตอนนี้คือไม่ไหวแล้วไปฝั่งนู้นก็จะมีสวนดอกไม้สวยตอนนี้นะคะเราบินพามอเตอร์เสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปดูกันว่าข้างในมีอะไรคือมันมีสวนดอกไม้ที่สวยมากทุกคนถ้าใครมานะเตรียมมา2ชุดจะดีมากก็คือเล่นพารามอเตอร์เสร็จเราก็ไปถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ต่อได้เลยเราสามารถพักได้นะคะใครที่อยากเล่นบอลลูนก็คือพักที่นี่ตอนเช้าเขาก็จะมีบอลลูนให้นั่งก็คือถ้ามา4คนก็ตกคนละ 8,500 แต่ถ้ามาคนเดียว 10,000 ค่ะถ้ามาหลายคนก็ตก 7,500 น่ารักมากพี่ตอนนี้กลับบ้านแล้วรองเท้าเราทุกคนสภาพแบบไม่ได้จริงๆเฮ้ยว่าเจอว่ามันเยี่ยวตึงมา因为我们要回去那个地方是吧哦不是是我们停车在这边นี่ต้องมาค่ะคนพูดเลยนะคะต้องมาปูซานปารีสทุกคนค่ะเราจะบอกว่าวันนี้เป็นการที่เราไปเล่นพารามอเตอร์ที่แบบว่าสนุกมากแล้วก็เราอ่ะแบบโชคดีมากเพราะว่าเราขึ้นเป็นแบบคู่แรกแล้วคือคู่แรกอ่ะเราได้เห็นแบบทะเลหมอกซึ่งสวยมากทุกคนแบบเหมือนฝันอ่ะเออแล้วก็จะบอกว่ามันคุ้มมากถ้าทุกคนมาเชียงใหม่ต้องมาค่ะก็คือห่างจากตัวเมืองประมาณ1ชั่วโมงแล้วจะบอกว่ามันสวยแบบตอนแรกอ่ะก็แอบกลัวเพราะว่ามันสูงใช่ไหมแต่พอไปนั่งจริงอ่ะไม่มีอะไรให้น่ากลัวเลยทุกคนก็แค่เรานั่งแล้วเขาก็จะมีโกโปรให้เราเขาก็จะแบบว่าสอนเราถ่ายคือเราก็ถือโกโปรใช่ปะมันก็จะแบบถ่ายประมาณ20นาทีแล้วทุก5นาทีอ่ะมันก็จะจับเป็นรูปให้เราเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องถ่ายรูปเลยสนุกจริงๆค่ะทุกคนต้องมาบ๊ายบายเยลินบ๊ายบายบ๊ายบาย